ติดตามฟังลุงนะครับที่นี่เปิดกว้างนะครับไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจแต่มีข้อแม้ว่าฟังภาษาของพระอรหันต์ที่รังสรรค์มาให้พวกเราเจ้าค่อยได้เสพสารกันก็คือกอไก่ที่งอนฮูกนะครับอะสันอาสันอาถึง21ตัวนู่นแหละครับแล้วก็มีวรรยุทธ์5ตัวนะครับกา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 นั่นแหละครับภาษาของพระอรหันต์ที่รังสรรค์ไม่เสร็จสับเรามาใช้ภาษาพระอรหันต์พูดคุยกันนะครับแล้วจะเข้าใจกันง่ายเรื่องพวกนี้ภาษาไม่มีเข้าหรอกรับรองเลยครับต้องใช้ภาษาพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะเข้าเพราะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะครับงั้นภาษาไทยจึงเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากนะครับในโลกต่อๆไปฟังด้วยนะครับจะบอกให้ทราบภาษาไทยเนี่ยจะเป็นภาษาที่สำคัญมากๆของโลกเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นภาษาของพระอรหันต์เขาฟังยากก็ฟังยากแต่เข้าใจแล้วโอ้โหมันโคตรง่ายเลยนะครับยิ่งเข้าถึงโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยประมาณนี้โอเคนะผมถามคุณโอเคเข้าใจตรงกันนะคุณนบอะไรไว้ภาษาไม่มีวันยุคเนี่ยคุณนบประคุณนะครับโอเคแต่เมื่อ2วันนี้จะรู้สึกเวียนหัวยิบ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 เข้าไปถึงในตาอาการเหมือนคนจะเป็นลมแต่ไม่เป็นอะไรเลยตอนนี้หนูฟังเอาเสียงคุณลุงมาช่วยกำจัดอาการอยู่ค่ะห่วยดีสิครับเฮ็ดโลดเฮ็ดโลดนะสบายสบายนะครับคุณพนัสสราเลยโอเคใช่ป่ะประพัสสราโทษทีครับคุณประพัสสราน่าจะเป็นพัสสอนนะมันก็อภัสราไปเลยเป็นไงโอเคครับยินดีครับจากลำปูนโอเคครับลำปูนลำปางผมเคยฝันว่าคุณลุงมาสอนธรรมะในวันเกิดผมเอาก็ตามเกิดตามมีอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังครับผมก็พยายามจะบอกหลายท่านนะ ฟังให้ดีนะครับคำพูดต่อไปนี้อย่าเชื่อลุงออกนะเป็นคำที่เชื่อไม่ได้ลุงออกลุงออกเป็นบุคคลที่เชื่อไม่ได้มันอย่าเชื่อลุงออกเพียงแค่ฟังภาษาลุงออกเล่าให้ฟังเฉยๆก็พอโอเคนะผมบอกว่ายุคนี้แหละเป็นยุคของพระอรหันต์เขาทำงานท่านนอนเฉยๆกลางหนึ่งนอนที่ไหนก็ได้เลยครับอยู่ๆก็จะมีเด็กมาเขย่าเนื้อเขย่าตัวบ้างบอกเนี่ยนะจะมาในรูปของพระสงฆ์องค์เนนก็ได้มาในรูปแล้วก็ตามมาทางที่ดีถ้ารู้ว่าออกมาทางที่ดีนั่นแหละคือวาระพระอรหันต์เขาทำงานโอเคไหมครับ2มันเป็นวาระของพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตตาเขาทำงานเขาจะแปลงกายไปนู่นนี่นั่นมาเองอย่าไปวอรี่อย่าไปวิตกกับเพื่อนนี่คือภาษาลุงออกบอกแล้วลองคิดดูนะโอเคนะโอเคนะจะเป็นพระหลานก็ได้นะจะก็ได้พญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะมาหลายรูปแบบมากครับมันถึงยุคเขานะครับเพราะคนที่ทำความดีหนีชั่วคนที่มีภาวะแห่งความดีเขาจะมาแต่เนื้อต้องตัวของท่านเองมันถึงยุคมันพี่เอ๋ยนั่นๆๆนะย้ำคำในคติ105วงเล็บอย่าเชื่อลุงหงอกเพราะลุงหงอกมันประเภทมนุษย์เกินบ้าโอเคไหมครับเพราะมันเป็นอย่างนี้แหละโอเคโอเคครับยินดีด้วยเนอถ้าฟังลุงหงอกจนเข้าใจแค่รอวันเข้าถึงถ้าวันหนึ่งไปเห็นเทพพรหมสาสิบภพภูมิขึ้นมาก็เป็นแค่ทางผ่านของเราแค่นั้นเองไม่ต้องไปสนอกสนใจให้ยึดติดมันโอ้โหนี่คือใช่แล้วครับคุณฟิสิกส์นะแปลว่าตัวหนังสือมันบอกให้รู้ว่าเข้าใจสมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วโอเคนะคุณฟิสิกส์นะก่อทางให้ได้นะครับดีมากครับดีมากครับพอถึงตอนจะเกิดมโนภาพหูจะดับ
ไม่ได้ยินเสียงโลกภายนอกตัวเลยครับขอคำอธิบายจากลุงด้วยครับโอเคเข้าใจครับหูมันจะดับโอเคนะเป็นไปได้สูงมากครับหูปกติแล้วก็มีเสียงเข้าเนาะเสียงเข้านะครับนี่ไปตรวจถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันบูบไปไหนวะเนี่ยนั่นคือเรื่องของหูนะครับตาเหมือนกันบอกให้ทราบไว้ตาที่จะยากมันยากเป็นคู่นะตาเนี่ยผมว่าตาก็ยิ่งยากนะมันเห็นอย่างเงี้ยมันแวบนี่ไม่พอถ้าร่างกายยังตอบสนองด้วยนะดูสิครับหูเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่มันพูดเมื่อกี้นี้นะครับคุณแหลมนะครับมันหายไปวูบตัวยังรู้สึกได้ด้วยสุดยอดตาเหมือนกันเห็นภาพนู่นนี่นั่นอยู่ๆก็แวบคล้ายๆมันจะลบเลือนแล้วร่างกายรู้สึกด้วยเห็นไหมมันตอบสนองกันหูตาแล้วก็ร่างกายเราเหลือเชื่อครับเรื่องนี้เหลือเชื่อและหลายอย่างนะ1ใน2 2ในโทษครับ1ใน5 2ใน5 3ใน5 4ใน5ทั้งหมดได้5โอ้โหสุดยอดครับ5อายตนะ5เนี่ยครับนะถ้าได้ทั้ง5โอ้โหไม่อยากเซตก็เชื่อว่าไม่น่า1ไม่น่าจะมี2ในโลกนี้คนที่ได้5ทั้ง5นะครับ1ไม่น่าจะมี2นะครับถ้าได้ก็โอ้โหสุดยอดมากครับเดี๋ยวโอกาสแจ้งเพื่อทราบคุณอะไรล่ะคุณแหลมเนาะวันนี้เห็นคลื่นวงกลมในมือถือคืออะไรคะเดี๋ยวนะ วันนี้เห็นคลื่นวงกลมในมือถือคืออะไรคะเห็นอยู่ตรงไหนเนาะมือถือใครเนาะมือถือผมเหรออธิบายไม่ถูกครับตอบไม่ได้ครับตรงนี้ต้องตอบว่าตอบไม่ได้นะคุณจรัสศรีนะครับวันนี้เห็นคลื่นวงกลมในมือถือคืออะไรคะไม่ได้ครับไม่มีสัญญาณให้ตอบเลยโอเคครับถ้าเรานำไม้บรรทัดไปถูกับเส้นผมสักพักก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นมาเราสามารถเอาไฟฟ้าสถิตตรงนี้ไปใช้กำจัดอาการของโรคได้ไหมครับไม่ได้ครับทำไมไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ถือครองเป็นเพียงแค่ไม้บรรทัดหรือว่าหวีผมไปแตะใส่กระดาษติดหวีครูเขาสอนว่านี่คือไฟฟ้าสถิตแค่รู้แค่เห็นไม่ใช่เป็นคนถือครองถ้าถือครองอย่างผมนี่สบายเลยนะครับโอเคไหมลูกงอบคือเจ้าของไฟฟ้าสถิตนี่ใครทำใหม่ไปเนี่ยจะพูดอย่างเงี้ยนี่แหละครับว่ามันเข้าถึงมันจะว่างไงล่ะครับธรรมชาติโอเคก็แปลว่าถ้าถือครองได้อย่างผมถือครองได้แน่นอนนะครับก็ใช้ได้หมดสิครับจะไปรักษาผู้ใครต่างๆนั้นได้หมดจากร้อนเนี่ยน้ำร้อนลวกไฟไหม้เนี่ยสองมือสองข้างลูบแป๊บเดียวรับรองเลยครับไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวจะบอกให้ทราบไว้นะครับพวกไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับสบายด้วยนะให้ดูเวลาก่อนอุ้ย3ทุ่มครึ่งเลยเนี่ยโอ้โหพอก่อนผมมีธุระนะครับพอก่อนนะครับขอเป็นคำสั่งสุดท้ายนะครับทาง YouTube นะครับสุดท้ายนะรู้สึกขัดเคืองตรงซี่โครงข้างซ้ายข้างขวาลุงหงอกช่วยด้วยคุณธีรพงษ์เหรอมันจะไปยากอะไรกันยกมือสองข้างขึ้นในท่ายอมแพ้โอเคไหมครับกางแขนออกบิดตัวซ้ายขวาบิดเข้าไปขาขึ้นท่อนเลยนะเสร็จแล้วก็เท้าทึบกระทืบพื้นส้นเท้าตึงตังตึงตังแล้วก้มแล้วเงยแล้วก้มเชื่อว่าหายจากลองทำสิครับทำตามคำบอกทันไหมครับเมื่อกี้นี่คุณธีรพงษ์นะครับเอาล่ะ
YouTube ผ่านไปผมขอดูทางด้านFace นะฮะทางฝ่าย Face ไม่มีคำถามไม่มีคำถามเลยวันนี้ฝ่าย Face ครับไม่มีคำถามเลยจริงๆนะฝ่าย Face ไม่มีท่านใดถามเลยไม่มีปัญหาโอ้โห YouTube นี่ถามกันเยอะดีมากเลยโอเคนะว่าคงจะพึงพอแล้ววันนี้นะครับอ่ะต่อไปกันตัวนะพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอเด้อสิวไทยพร้อมพร้อมวันนี้ขอให้ธรรมที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินทางการที่หามาได้ต้องดูแลกันเรื่องบริวารบาดเกลือนะครับดูแลกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนั่นเป็นกับเอวังก็เป็นกับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตาพูด thank you very big จบข่าวครับผม